พาดูบ้านพักใน LA คืนละ 50,000 10วันถึงล้านคนรวยอ่ะคนรวยต้องมีที่นั่งทุกที่มันนั่งอะไรอย่างวะนั่งอีกแล้วนั่งอีกแล้วโอ๊ยเจ็บไม่ได้เจ็บคอนะเจ็บกระเป๋าจุกไปป่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นายก็อยู่ LA นะคะหรือว่าแคลิฟอร์เนียจริงมันต่างกันปะลอสแองเจลิสสิแล้วแคลิฟอร์เนียอยู่ไหนแคลิฟอร์เนียอีกที่หนึ่งแคลิฟอร์เนียคือที่นี่ปะลอสแองเจลิสคืออย่างนี้ปะลอสแองเจลิสก็คือทั้งหมดแคลิฟอร์เนียคือนิดเดียวอ้าวเหรอนี่เราอยู่ไหน LA เราอยู่ LA LA คือใหญ่เหรอ LA คือทั้งหมดไม่ใช่ว่าอย่างนี้นะชื่อนี้ฉลาดอยู่ในอีกเรื่องแต่งหน้ากับพูดไปเรื่อยให้คนแบบชอบฟังแต่ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ไม่มีเลยสรุปนี่เราอยู่อเมริกาเราอยู่อเมริกาละกันบ้านทางไป LA นะคะอุ้ยอายอ่ะโจหัวไปว่าจ่ายตังไปตั้งแพงดอกไม่รู้ด้วยเฉพาะบ้านหรือตั้งอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเราฉลาดเราจะเช่าบ้านหลังนี้หรอตั้ง 500,000เดี๋ยวก็ไปรอดูในคลิปว่าสรุปมันคุ้มไหมคือละ50,000 10วัน 500,000 พาไปดูหน่อยครับอ่ะถ้าอยากดูแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวไปดูกันว่าบ้านแบบฝรั่งที่เขาอยู่กันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้านใหญ่มากคือดูจากข้างหน้าก็คิดว่าใหญ่แล้วนะคะจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวนะมันยาวไปอีกอันนี้เราพูดถึงบ้านอยู่นะคะคือบ้านหลังเนี้ยมันทั้งใหญ่มันทั้งยาวหน้าบ้านนะครับถ้าไม่มีหลักฐานว่าบินมาอเมริกาตอนนี้มันอยู่ไหนรู้ปะเขาใหญ่เขาใหญ่จ้าเขาใหญ่จ้าอยู่แล้วเขาเที่ยวเขาใหญ่จ้าเพราะวิวที่มองออกไปก็เหมือนเขาใหญ่แสดงว่าเขาใหญ่ที่บ้านเราอะทำถึงนะเหมือนจริงเลยสีบ้านก็จะเป็นแบบสีครีมตกแต่งอิฐอะไรนิดหน่อยไม่รู้ก็อธิบายเชิงถาปัดไม่ถูกหรอกมาดูตรงนี้ดีกว่าเขาก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะอยู่หน้าบ้านเราเลยซึ่งสระใหญ่นะไม่ใช่สระแอปนะที่สำคัญสระเนี้ยลึก50 เมตรเวอร์ถ้าหากว่าตอแหลกก็โดดลงไปโทษนะแต่งตัวแรงมากเลยเพิ่งเสื้อแต่งตัวแรงมากเลยถ้าพี่นาจะพิสูจน์ว่ามัน50เมตรก็พี่นาต้องลงไปค่ะอธิบายชุดวันนี้ก่อนวันนี้มันเป็นแบบคันเลอร์ไงคันเลอร์คันเลอร์วันนี้สดใสสดใสแค่เหมือนเจ้าของบ้านมากกว่าฉันนี่อ่ะเราย้ายเมืองมา LA มันเป็นเมืองแห่งความสดใสร่าเริงเราก็ต้องทำตัวให้มันเข้ากับบ้านเมืองแล้วถ้าใครไม่เชื่อว่าสระเนี้ยลึก50เมตรก็มาเช่าบ้านหลังนี้แล้วก็มาโดดลงไปเองใช่เพราะว่ามีคนเคยเมื่อกี้จากคลิปที่มันจะเป็นคลิปแบบเซของขวัญตอนนี้คลิปตลกอยู่แล้วเพราะมันเคยมีคนตายที่บอกเลยตอนกลางคืนก็จะมีผู้ชายใส่กางเกงในสีขาวตัวเดียวมาเดินอยู่ชื่อก็ฮอตนะชื่อว่าแท่งทองเดี๋ยวจะนั่นมาหอแต้วแตกนั่นพี่แท็กอะไรอยู่แกสมัยพวกคิมคาเดเชียนอะเหมือนยังไฮยาเกิร์ลแบบธรรมะของออลอินมาสวิมมิ่งสูงทำไมสำเนียงไคลี่เป็นอย่างนั้นนะถ้าพี่ไม่บอกให้หนูโดดจะสามารถโดดสูงแค่ไหนถ้าพี่บีให้หนูดำน้ำหนูถามว่าพี่บีให้หนูดำลึกแค่ไหนถ้าเกิดพี่บีบอกให้ฉันกระโดดฉันก็จะถามพี่บีว่าฉันกระโดดสูงแค่ไหนถ้าเกิดพี่บีบอกว่าฉันดำน้ำฉันก็จะถามพี่บีว่าฉันดำลึกแค่ไหนอ๋อดำได้ลึกสุดนู้นเลยค่ะเห็นไหมนี่ลึกแล้วนี่ลึกมากไปเข้าไปดูในบ้านดีกว่าเพราะว่าข้างนอกไม่มีอะไรแล้วขอโทษนะคะอย่ามาบูลลี่บ้านที่ละ50ของดิฉันก่อนจะเข้าบ้านเราจะให้แข่งนี้ก่อนอุ้ยเพิ่งมาถึงหรอนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวชามาเสิร์ฟกูชาวีจะบอกให้นะความจริงคืออากาศที่เนี่ย12องศาแต่แดดแรงมากแต่แดดแรงมากตอนนี้คล้ายจะเป็นมะเร็งผิวหนังไม่คลายนะเป็นละคนรวยๆมันประหลาดนะมึงเรานั่งพักตรงนี้หายเหนื่อยใช่ไหมยังไม่ให้เข้าบ้านนะนี่เดินตามมานี่มึงมานั่งพักอีกจุดนึงคนรวยมันชอบนั่งพักฉันบอกละคนมีกระตังมันชอบนั่งพักวันนั้นอันนี้เป็นโต๊ะดินเนอร์เพราะนะคะตอนนี้ให้มาคือเดือนมกราเป็นหน้าหนาวตอนเย็นน่ะจะอยู่ประมาณ2องศาอีดอกสมมุติเสิร์ฟต้มแซ่บออกมานะเย็นควรมาตรงนี้ตรงนี้เป็นไข่แล้วนะเขาให้เย็นแต่ฝรั่งเขาไปกินต้มแซ่บไงพี่โลกนึกออกไหมเขามีเตาผิงให้เนี่ยหนาวแค่ไหนก็มีข้าวบ้านไหนแล้วจุดไหนไม่เคยจุดเพราะว่าอะไรไหมจุดไม่เป็นก่อไฟไม่เป็นค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในบ้านประตูบ้านเปิดไปแล้วประตูบ้านเปิดไปแล้วเพราะว่าจริงๆเราอยู่แล้ววันนึงตัวแบบฝรั่งจะใส่รองเท้าเข้าบ้านฉันก็จะเหยียบไม่สามารถทำใจใส่รองเท้าเดินเข้าบ้านใส่รองเท้าเดินเข้าบ้านไม่เท่าไหร่ฝรั่งใส่รองเท้ายันถึงเตียงเลยฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้นี่ฝรั่งจะใครมาละฝรั่งมาแขกบ้านแขกบ้านแขกเมืองนี่ไงมันเป็นฝรั่งจริงๆมันเดินใส่รองเท้าเข้าบ้านเราเลยมันใส่รองเท้าเข้าบ้านนี่มันเป็นใครอีนี่มันมันมันคิดว่ามันสวยมันใส่รองเท้าเข้าบ้านนั่นจะผิดหรอไม่รู้สึกเย็นทำไมอ่ะทำไมฝรั่งถึงใส่รองเท้าเข้าบ้านได้วะคือว่าฝรั่งเนี้ยมันก็จะเย็นใช่ไหมเขาก็จะไม่ถอดรองเท้ากันพื้นข้างนอกบ้านมันไม่เหมือนที่ไทยที่ว่ามันสกปรกแล้วมันชื้นที่นี่พอมันแห้งมันมีแค่ฝุ่นแล้วที่นี่เขาก็ดูดฝุ่นกระจกแล้วแต่ที่นี่ไม่มีแม่บ้านนะใครดูดแต่มันก็ไม่สกปรกเห็นไหมโอ้ยจริงไม่สกปรกจริงมันไม่สกปรกฮะ
แล้วถ้าหล่อนกลับไปไทยหล่อนจะถอดรองเท้าบ้างไหมเพราะว่าอยู่ที่ไทยอะไรวะมันเป็นความเคยชินไปเจออาหารก่อนไปเจออาหารแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอาร์คิเทคเจอร์ของบ้านอยู่นี่ปุ๊บพูดไทยคำอังกฤษคำแล้วจะไปดูอาร์คิเทคเจอร์ของบ้านนะคะอาร์คิเทคเจอร์คืออะไรในบ้านนะคะเข้ามาถึงก็จะเจอเป็นโถงใหญ่ซึ่งใหญ่มากแล้วสูงมากในหมุนรอบตัวกันทีนึงบ้านดูคอนเสิร์ตพอละเวียนหัวโถงใหญ่มากเข้ามาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็จะเจอเตาผิงก่อนแล้วก็เอาพระรูปอันนี้อาจจะเป็นเซนซิทีฟสำหรับบางคนไหมนะไม่แน่ใจนะแต่ว่านักก็รีวิวตามที่แบบบ้านเขาเดคอเรทมาแล้วกันเนาะบ้านหลังนี้เจ้าของเขาเป็นฝรั่งแล้วว่าที่เขาเอาศิลปะเชิงพุทธศาสนาเนี่ยมาเดคอเรทเพราะว่าในแง่ความรู้สึกนะมันไม่ได้ถูกวางแบบรถหรูแต่ว่าเป็นการตกแต่งสวยงามตกแต่งสวยงามในเชิงสร้างสรรค์ศิลปะก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันเนาะมันคือสิ่งสวยงามเพราะว่าอย่างในพิพิธภัณฑ์เมทที่เราไปกันมาก็มีเศียรพระเยอะมากมาไปต่อกันที่ฝั่งนี้เตาผิงเตาผิงก็ไม่ได้จุดจุดไม่เป็นนะฮะแล้วเข้ามาถึงปุ๊บคนรวยทำไมอีกนั่งอีกแล้วนั่งอีกแล้วคนรวยมันชอบนั่งพักนั่งก่อนมองแต่เพื่อนจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องนั่งนานไม่นั่งสินั่งได้แล้วก็คือโถงตรงนี้นะคะจะสูงประมาณนั้น6เมตรนะบ้าไม่ถึงจะเช็คไหมไม่ถึงแหม5เมตร5เมตรประมาณ4เต็มที่ตลอดการเดคอเรทบ้านก็น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยอย่างมุมนี้ก็คือสวยงามบ้านสวยอะบ้านสวยเลยอันนี้คือชั้นหนึ่งนะแค่โซนเดียวยังไม่ได้ไปที่อื่นโซนแรกแต่ว่าสมมติเพื่อนบอกว่าเฮ้ยนั่งมาแล้วอะอยากดูทีวีอยากดูทีวีแบบ enjoy party enjoy party ชอบทำอะไรอ่ะแล้วทั้งหมดนะเขา decorate ไว้เสร็จหมดแล้วนะคะตกแต่งหมดแล้วแล้วก็ด้านนั้นก็จะเป็นทีวีแล้วก็มีพระหน้ายาวใช่มีพระอีกแล้วอันนี้ก็ถือว่าเก๋นะอันนี้คือสถาปัตยกรรมเห็นไหมแล้วก็ฝั่งนี้ก็ตกแต่งคล้ายอีกแล้วใช่ว่าเขาชอบพุทธศาสนาหรือว่าเขาด้านเนี่ยเป็นคนไทยปีท้ายครัวพี่โอ๋ห้องแกมันไม่มีตู้เสื้อผ้าอยู่นี่อ้าวแต่แค่นี้แค่นี้อ้าวทำไมไม่เอาของเข้าไปไว้ในนั้นนะฉันเป็นคนไม่ชอบเอาของไปไว้ในที่ที่เวลามาพักไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือที่นอนที่ไหนอะชอบวางไว้อยู่ในกองกระเป๋าของฉันเห็นไหมฉันเคยลืมของเซ็ตสมัยบ้านแล้วลืมแขวนไว้เถอะวางไว้เถอะทุกที่ทุกแห่งหนลืมเอากลับบ้านดังแต่ละนัดเผ็ดเลยค่ะเอายัดกองไว้อยู่ในนี้ห้องที่นอนเป็นไงเตียงเขานุ่มมากเลยอะระวังบนฟ้าหัวเออระวังเด้งไม่หยุดมาในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำกว้างไหมห้องกว้างไหมโอ้ยแกมีห้องน้ำส่วนตัวที่นี่ทุกห้องก็จะเป็นห้องน้ำเนาะมีห้องแบบอะไรอะเพอร์เมล่าผมสวยด้วยเอ้ยเพอร์เมล่าแบบพกพาเป็นแบบซองอะเป็นแบบซองขนาดพกพามาในราคาหลักสิบอันนี้ก็คือเพียงแค่99บาทกับ89บาทนะจ๊ะเนี่ยขอดูผมหน่อยนี่ยังไม่หมดทิ้งหลักฐานเฮ้ยจะตัดไม้กี่อย่างแปะจุกจัดใส่ใจจ้าอันนี้กาวเหนียวมากอันนี้เป็นรุ่นอันนี้เป็นรุ่นมีกาวพอละมาอาตาเฮอร์เมราอันนี้ก็เป็นห้องน้ำด้วยห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำส่วนกลางห้องน้ำส่วนกลางจริงๆไม่รู้เลยว่ามีแต่ทางตรงนี้ยิ่งเยอะมากเพราะว่ามันเชื่อมกับหน้าต่างไม่กล้าขี้เลยอ่ะจะไล่ฝ่ายฉันได้เข้าห้องน้ำแล้วตรงนี้มันปิดหน้าต่างแล้วนะแต่ว่ามันเชื่อมกับหลังบ้านอ่ะมันเยือกอากาศเย็นมันเข้ามาและยิบบ้านฝรั่งนะอีดอกประตูห้องส้วมแม่งชอบเป็นผ้ากั้นเดี๋ยวห้องฉันนะตัวห้องก็เป็นผ้ากั้นแล้วฉันไม่กล้าขี้ขวดเดินผ่านแล้วมันดูแบบเนี่ยขวดเมียกันก็นี่หรอเราจะให้ขวดดูตอนเราขี้ทำไมเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้มีห้องซักผ้าไม่ต้องหยอดเหรียญซักไปเลยใช่ซึ่งผ้าที่ฉันก่อนกำลังจะซักนี่สามนีซักไหมมีซักอยู่แล้วค่ะใส่แล้วก็หมักรอกลับไปซักที่เดียวที่บ้านปรากฏว่าเป็นลาอ่ะงั้นทะลุมาทางนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวแก้มและการทีวีห้องครัวใหญ่มากซึ่งเดี๋ยวน้องแมนกับวีนะคะเขาจะมีรายการกินไปยาบดกินไปยาบดทำอาหารที่อเมริกาก็รอดูในช่องน้องแมนกันเนาะจะบอกว่ามาที่เนี่ยคือเพิ่งรู้ว่าเครื่องล้างจานอ่ะมันดีกะว่าเดี๋ยวกลับไปจะเป็นเครื่องล้างจานเพราะมันสะอาดกว่าล้างมืออีกแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะยังมีโต๊ะกินข้าวเล็กๆข้าวเล็กพร้อมกับเตาผิงอีกแล้ววันนี้เราจะกินเตาผิงถึงไม่เป็นอ่ะกลัวไฟไหม้บ้านเขาและอย่าคิดว่าหมดระบบและสองสะพายบ้านหลังนี้ดีมากทุกครั้งที่เราเปิดประตูลำโพงกลางบ้านมันจะพูดว่ามีประตูเปิดแล้วเราจะเปิดซึ่งได้ยินไหมได้ยินตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นโถงหลังบ้านเอาไว้กินคนรวยมันชอบนั่งนี่นะหมูกระทะปาร์ตี้กันคนรวยนั่งทางเดียว
อ๋อตรงนี้โซนบาร์บีคิวโซนบาร์บีคิวว้าวมากเอาดีคุ้มมากเลยนะอีบ้านหลังเนี้ยห้าหมื่นผมยังเกมไม่เห็นชั้นบนยังมีห้องนอนอีก3ห้องแค่ข้างล่างเองนะแล้วดูการตกแต่งกันแบบเขามีส้มด้วยพี่นันเนี่ยเดี๋ยวส้มให้ดูส้มเห็นส้มไหมเดี๋ยวลองกินไหมกินเดี๋ยวเรากลับมากินงั้นเดี๋ยวไปดูในบ้านกันต่อดีกว่าและเนี่ยคือห้องกินข้าวหลังนะคะมื้อเช้าเราเป็นอะไรครับพี่นันผัดกะเพราค่ะไข่พะโล้หมูสวรรค์ไก่เขียวหวานนี่เราอยู่ตาทั้งทางการครับอ้านเป็นเรื่องกระเป๋าพี่ได้ยังโทรมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะเรื่องกระเป๋าเดินทางของนัทที่หายไปคือทั้งทริปอะกระเป๋านัทหายไปคนเดียวเราเป็นใบที่นัทเก็บของส่วนตัวทั้งหมดเลยแล้วใบที่มีลูกค้าแล้วใบที่มีลูกค้าแล้วลูกค้าที่ว่าคืออะไรติดตรงนี้ค่ะฉันอยากขายของฉันมากพอมันจะกลับธรรมชาติกินแล้วเมียนีซอฟละมุนแบบนี้แต่ไม่มีโชว์ดูเพราะว่ากระเป๋าหายมาเดี๋ยวไปดูชั้นบนดีกว่าก็จะมีฝั่งซ้ายขวาขวาเนี่ยเป็นห้องนอนนะจะเก็บไว้สุดท้ายมาดูฝั่งนี้ก่อนจะเป็นห้องนอนใครคะห้องนอนหนูเองมามาเดี๋ยวพาไปโชว์โอ้ยห้องนอนเป็นห้องนอนลูกสาวเอางี้นะตั้งแต่ทำงานด้วยกันมาเวลาไปต่างประเทศต่างจังหวัดนี่น่าจะเป็นการนอนที่ดีที่สุดในการไปเที่ยวต่างประเทศเพราะปกติจะนอนพื้นเพราะว่าไม่นอนรวมกับใครไม่ได้แต่ว่างานที่นี่เรามีห้องส่วนตัวเป็นห้องแบบนี้ใส่มีเตียงน่ารักเป็นเตียงเด็กน่ารักเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักอุ้ยระวังหลายคนถามว่าวีถึงอเมริกาหรือยังไม่ถึงครับวันนี้วันพระหรือเปล่าคือคนนี้เขาเลือกนะวันนี้วันพระหรือเปล่าวันพระได้พูดได้เลยเวลาพูดอย่าหลบตากล้องวันพระพูดได้เลยค่ะไม่ได้ไม่ถึงค่ะเนาะฉันไม่อยากเชื่อเลยว่านี่ก็คือที่หมายคำว่าโกหกหน้าตายมาหนูก็มีตู้เสื้อผ้าส่วนตัวเหมือนกันไหนนี่อีดอกวอร์นะ Walk in closet วอร์มาตอนกลางคืนอ่ะหนูนอนอยู่ตรงนี้ปะเคยดูมาก็หนังผีอ๋อมันเสื้ออิงถ้ามันมีปีศาจออกมาจากในตู้เนี้ยจะหลอกมันกลับละโดยการแล้วเนี้ยประตูทะลุไปห้องน้ำอ๋อชาร์จห้องแชร์ห้องอีกห้องหนึ่งจะนี้บอกว่ามันเป็นห้องฟิวห้องลูกอันนี้เป็นห้องคุณคณาพจน์เฮาซึ่งห้องคุณคณาพจน์จะได้วิวหนีส่วนห้องดิฉันจะได้วิวหน้าได้วิวเมือง LA ทั้งหมดเลยทองฟาวเวอร์มากเลยอ่ะที่เห็นเป็นขาวๆอันเนี้ยไม่ใช่หนาวแล้วหมอกลงนะฝุ่นและควันนะครับไม่ใช่หมอกไม่ใช่อากาศเย็นใดๆทั้งสิ้นป่ะห้องจบละแต่จะบอกว่าห้องยี่ขนาดคือ walk in closet อ่ะใหญ่มากแต่กูงงว่าเราของเขาตู้ซึ่งตัดภาพไปกับอีแนนบอกว่าหนูฉันไม่เอาของเขาตู้เลยค่ะซึ่งคุณฟนาวางเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเลยออกมาจากห้องวีนะคะก่อนถึงห้องนอนนัดเนี่ยตรงนี้เขามีโต๊ะทำงานให้ด้วย1โซนซึ่งเราทำไหมไม่ได้เนี่ยคนรวยอ่ะคนเราต้องมีที่นั่งทุกที่มันนั่งพักอะไรอีกเหรอวะมันนั่งพักเสร็จเมื่อกี้มันมาพักที่นี่แหละนึกออกปะหนูบอกแล้ววันนี้มันเป็นบ้านปาร์ตี้พี่นัทเห็นปาร์ตี้ไฮสคูลเด็กสมัยก่อนปะที่มันชอบแบบมาจัดปาร์ตี้ที่บ้านอ่ะเนี่ยมีทุกที่เลยนะมองไปแล้วมึงจอร์ดี้มันไปหายพัทธิละถึงห้องของนัทแล้วว้าวเป็นมาสเตอร์เบสของบ้านหลังนี้พี่นัทห้องเดียวแค่ห้องนอนไหนใหญ่เท่าห้องหนูห้องที่ขนาดรวมกันห้องใหญ่เดี๋ยวก่อนจะไปดูไฮไลท์นะคะมาดูฝั่งนี้ก่อน Walk in closet ของนัทก็จะเป็นแบบนี้นี่ข้อมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนชุดนะคะถึง2ราวด้วยกันเนาะแล้วก็จะมีตู้ชั้นวางใดๆแล้วที่สำคัญนี้ข้อมูลจากว่ามันเป็นบ้านแบบสำหรับครอบครัวใหญ่ได้เลยนะเขามีหมอนสำรองเยอะมากเพราะว่าห้องตกข้างหน้าห้องหนูก็มีที่เก็บหมอนที่เก็บผ้าห่มเหมือนกันคุ้มนะยังไม่จบนะโอ้ห้องนัทเก็บอะไรอ่ะเก็บอะไรข้างหลังเก็บอะไรและอย่างที่ฉันบอกไปฝรั่งอ่ะอีดอกมึงไม่อายตอนขี้อันนี้มันห้องขี้แล้วหลายคนถ้าเคยดูคลิปความลับของพี่สาวนะก็เป็นคนที่นั่งขี้อย่างเงี้ยไม่ได้คือตั้งแต่เด็กอ่ะโตมาด้วยความที่บ้านมันเป็นซ่วมซึมนะเราต้องนั่งอึแบบนี้แล้วสมมติอ่ะมึงว่าถ้ากูมันทุเรศจังสมมติอ่ะมึงเปิดมาเนี่ยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเราเป็นไม่รู้ปิดยังไงเขาจะนานแล้วอยู่กับผัวเป็นไรท่านั่งยองอ่ะมันเป็นท่าที่แบบไม่สวยผัวเราก็ชอบให้เรายองอยู่แล้วอ่ะห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีทั้งอ่างนะคะแช่แยกส่วนตัวเนาะแล้วก็โซนล้างหน้าเนี่ยก็จะมี2ฝั่งตามที่คุณแพรเคยพูดไว้ว่าฝั่งมันมีไว้ใช้ฝั่งมันมีไว้โชว์เรื่องการเดคอเรทก็คือส่วนมากเลยจริงๆบ้านฝรั่งอ่ะ
สวยเนาะอันนี้คือไม่ได้ใช้จริงๆมั้ยไม่ได้ใช้กูหัวว่าจะฝั่งเดียวสิอ๋ออาบน้ำเขาได้สองฝั่งนะเป็นชาวเวอร์ใช่แล้วเรียกโมโหเย็นแนนมากขวดใหญ่นะเออจริงจังอันนี้คือพกมาใช้จริงจังแล้วคือไม่รู้ว่าน้องขายแบบซองแล้วแล้วฉันพกแบบหนักมาอันนี้เป็นฉันตรวจทรีทเมนต์ของเฮอร์เบล่าค่ะดูสิสับก็ฝากไว้เป็นอันนี้เป็น product ของน้องแนนตัวห้องนอนนะคะตรงนี้มันก็จะเปิดแบบลงไปดูข้างล่างได้เนี่ยมันเวอร์เราดูเตียงเข้าดูจริตมากค่ะเป็นใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยในห้องนอนก็มีโซฟาใช่แล้วแต่จริงๆตรงนี้ขาดอะไรไปหรือเปล่าอะไรกระจกเหรอขาดฟิโลเน่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะกลายร่างรู้สึกว่าเหมือนจะไม่สวยเพราะว่าไม่ได้กินฟิโลเน่มา3วันแล้วไม่ได้กิน3วันร่างกายเลยเหรอฉันรู้สึกแบบโอ๊ยสึกว่าฉันไม่สวยนึกออกปะเผื่อคนนี้ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะแล้วเพิ่งทำคลิป28อะไรก็ไม่รู้คือเป็นการเดินทางที่ยากมากแล้วก็กระเป๋าสัมภาระระดับหายที่สนามบินสิ่งที่หายไปชัวร์ๆคือนี่ฟิโลเน่ค่ะหายไปเลยจับแปะตรงนี้เลยเนี่ยเด่นตรงนี้แล้วใส่แสงด้วยนะใส่แสงตรงนี้ขึ้นไลน์แอดเลยนี่นะก็ฝากด้วยเนาะใครที่บอกว่าอยากจะผิวพรรณดีลื่นขึ้นนะก็มองมนเพศหญิงจากธรรมชาติขนแขนขนขาอ่อนลงที่สำคัญลดอัตราการเกิดสิวเพราะว่าหน้าไม่มันนะคะด้วยฮอร์โมนจากธรรมชาติก็ฟีโรนี่นะคะและนี่ก็คือบ้านพักคืนละ50,000นะคะใน LA นั่นเองค่ะซึ่งนั่นก็จะอยู่ที่ทั้งหมด10 คืนจุกมากแต่ก็สักครั้งในชีวิตละกันเราจะรู้สึกว่าเราเคยได้นอนบ้านพักหรูๆแบบที่ฝรั่งเขาอยู่กันที่เคยเห็นใน MV ในหนังอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญเลยนะคะคือค่าของชีพที่เนี่ยเขาก็จะสูงกว่าบ้านเราจริงๆถ้าเป็นบ้านไซนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เขาใหญ่นะมันก็อาจจะไม่ถึงหรอกแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่อเมริกาอย่างมันก็ราคาดีขึ้นสูงขึ้นแต่ถามว่าใน LA มีบ้านที่เล็กกว่านี้ไหมราคาเบากว่านี้ไหมก็มีนะคะแต่ว่าส่วนตัวนั้นก็อยากจะลองสักครั้งนึงในชีวิตครั้งนี้ก็ได้ลองละรู้สึกแฮปปี้มากจากที่นอยหดหู่จากการตกเครื่องไฟแคนเซิลกระเป๋าหายการที่เราได้อยู่ในที่พักที่มันสบายอะค่ะมันทำให้ช่วยฟื้นฟูทางใจได้ดีมากๆเลยถ้าใครชอบคลิปนี้รู้สึกว่าได้เหมือนได้มาเที่ยวด้วยกันได้เห็นประสบการณ์เปิดโลกใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงแล้วก็ยังอยู่ใน LA ต่ออยากเห็นอะไรที่ LA นะคะลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยและอย่าลืมนะคะนี่ฟิโลเน่วันละ2เม็ดก่อนนอนนะคะYou found it? Already. Oh my god, thank you so much. We've been looking for it for a long time. Thank you.